ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตแล้วก็นอกเขตเกือบ 40,000 คนด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าแต่ละเขตลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าหลักพันคนแต่ว่าจะมีอยู่เขตหนึ่งคือเขตเลือกตั้งที่2มีมากกว่าเขตอื่นนะคะมีอยู่ถึง 14,000 คนเรื่องนี้ค่ะทำให้ทางผู้สมัครส.ส.ขอนแก่นเขต2จากพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเสรีรวมไทยนะคะเข้าไปยื่นหนังสือถึงกกต.ขอนแก่นบอกว่าให้ช่วยจับตาการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้หน่อยหลังจากมีชาวบ้านมาร้องเรียนค่ะว่ามีผู้นำชุมชนเนี่ยไปเก็บบัตรประชาชนของชาวบ้านไปก็เกรงว่าจะเอาไปสวมสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าประกอบกับพบว่าจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมากกว่าทุกเขตค่ะโดยเรื่องนี้นายอิทธิพลชนทราสิริผู้สมัครส.ส.ขอนแก่นเขต2พรรคก้าวไกลนะคะพร้อมด้วยนายกฤษดาอุทธรักษ์ผู้สมัครส.ส.ขอนแก่นเขต2พรรคเสรีรวมไทยเข้ายื่นร้องเรื่องร้องเรียนกับนายธีรวุฒิสายสุดพนักงานสืบสวนและไต่สวนกลุ่มงานสืบสวนและพรรคการเมืองค่ะไปยื่นกันที่ศูนย์อำนวยการป้องปรามและหาข่าวสำนักงานกกต.ขอนแก่นเพื่อให้ตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้ภายหลังจากที่มีชาวบ้านที่ตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาร้องเรียนที่สำนักงานของพรรคเสรีรวมไทยชาวบ้านบอกว่ามีผู้นำชุมชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลสาวัตถีมาขอเก็บบัตรประจำตัวประชาชนจากชาวบ้านไปซึ่งไม่ทราบว่าเอาไปแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรและเกรงว่าจะนำไปสวมสิทธิ์หรือไม่จึงได้มาร้องเรียนนะคะบอกว่าขอให้ช่วยตรวจสอบทีประกอบกับเมื่อดูจากข้อมูลของจำนวนผู้ลงทะเบียนประสงค์จะเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่2จังหวัดขอนแก่นก็พบว่ามีจำนวนมากกว่าเขตเลือกตั้งอื่นๆคือมีมากกว่า 14,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 133,000 คนเศษก็คือถ้านับรวมๆแล้วเนี่ยประชากรที่เลือกจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามีถึง10%ด้วยกันซึ่งอันนี้สูงมากๆเลยนะคะขณะที่เขตเลือกตั้งอื่นๆเขามีเพียงหลักพันคนเท่านั้นจึงเกรงว่าอาจจะไปเชื่อมโยงกับการเก็บบัตรประชาชนของชาวบ้านไปขนคนไปลงคะแนนจึงรวมกันมาเพื่อแจ้งเรื่องค่ะขอให้กกต.เฝ้าระวังตรวจสอบการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้หน่อยทางด้านของนายอิทธิพลชนทราสิริผู้สมัครส.ส.ขอนแก่นเขต2พรรคก้าวไกลก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้ผู้สมัครพรรคการเมืองต่างๆได้ส่งคนเข้าไปสังเกตการในทุกๆเขตเลือกตั้งอยู่แล้วแต่อยากให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้ส.ส.ที่ได้รับเลือกมาจากเสียงของประชาชนโดยแท้จริงค่ะ